พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าใกล้ๆนครแฟรงก์เฟิร์ตเมืองเล็กๆท่ามกลางความสงบร่มรื่นแห่งนี้คือเมืองบาดฮอมบวกซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องสปาการแพทย์มานานกว่าร้อยปีน้ำแร่ที่ขุดพบใต้ดินมีแร่ธาตุสำคัญหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อการบำบัดฟื้นฟูร้อยปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยประทับรักษาพระองค์ที่นี่เป็นเวลา1เดือนเต็มสวัสดีครับเหตุผลที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือการเสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อที่จะรักษาพระอาการประชวรที่ประเทศเยอรมนีนะครับเนื่องจากที่นั่นมีทั้งสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยเฉพาะการแพทย์ที่เรียกกันว่าสปาบำบัดนะครับและนี่เองครับเป็นที่มาของการเสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อที่จะรักษาพระอาการประชวรทางพระโลหิตพระหทัยและพระวักกะหรือไตที่เมืองบาดฮัมบวกครับย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นปลายเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระวรกายด้วยสปาบำบัดที่เมืองบาเดนของเยอรมนีเป็นเวลากว่า3สัปดาห์จากนั้นต้นเดือนสิงหาคมปีเดียวกันคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจรักษาพระอาการขณะประทับที่กรุงเบอร์ลินและต่างลงความเห็นว่าพระอาการยังไม่ปกตินักจึงกราบบังคมทูลเชิญไปประทับรักษาด้วยระบบสปาบำบัดอีกครั้งที่เมืองบาดฮอมบวกแพทย์ก็หลายคนก็ได้ทำการตรวจแล้วก็ปรึกษากันก็มีความเห็นว่าสภาพของพระโลหิตและก็เลือดเนี่ยดีขึ้นก็จริงแต่ยังมีจุดบกพร่องที่คิดว่าท่านควรจะประทับรักษาพระองค์ต่อแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องปัสสาวะกับเรื่องการหายใจนะคะแล้วก็ระบบการย่อยอาหารเนี่ยที่คิดว่ายังไม่ดีนะแล้วก็แพทย์จึงแนะนำว่าท่านควรจะเสด็จมาพบผมแล้วก็ให้หยุดพักจริงพักผ่อนจริงๆแล้วก็ตัดโปรแกรมที่จะเสด็จไปเที่ยวเมืองต่างๆออกให้หมดให้ไปอัคับพักผ่อนอย่างจริงๆที่บาดหลวงนี่เป็นคำแนะนำที่เข้ามาในภายหลังและนี่คือเหตุผลว่าทำไมท่านจึงได้เสด็จไปประทับอยู่ที่บาดฮอมบวกอยู่เกือบ1เดือนในวันนี้เมืองบาดฮอมบวกยังคงเป็นสถานพักผ่อนตาอากาศซึ่งมีชื่อเสียงเช่นเดิมและเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจบรรดาเศรษฐี
นักธุรกิจนักการเงินการธนาคารหลายคนมีบ้านพักและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้พระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2มีพระราชดำริให้สร้างตำหนักที่ประทับฤดูร้อนที่เมืองนี้จากนั้นบรรดาเจ้านายและเศรษฐีชาวยุโรปต่างก็เดินทางมาพักผ่อนตากอากาศกันเป็นประจำทำให้เมืองบาดฮอบวกเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นมีคาสิโนและสโมสรชั้นนำด้านการกีฬาและการบันเทิงเกิดขึ้นมากมายที่สำคัญอุตสาหกรรมสปาของเมืองบาดฮอบวกก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วที่ทราบแล้วโดยทั่วไปบาดฮอบวกเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆถ้าจะว่าไปก็ไม่มีอะไรน่าดูนอกจากเป็นเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งแต่ว่ามีชื่อเสียงเป็นศูนย์กลางของการรักษาตัวพักฟื้นของคนจากที่ต่างๆโดยเฉพาะคนจากประเทศอังกฤษชาวอังกฤษรู้จักบาดฮอบวกดีมากแล้วก็ เรียกว่า เป็นที่ชมรมของสถานตากอากาศที่ผสมปนเปไปกับการรักษาร่างกายด้วยน้ำแร่ด้วยการอาบและดื่มและดมแล้วก็นวดนะคะก็เรียกว่าเป็นเมืองศูนย์กลางการรักษาและพักฟื้นร่างกายที่มีชื่อเสียงมามากในสมัยนั้นที่สถานีรถไฟเมืองบาดฮอบวกแห่งนี้เมื่อ100ปีที่แล้วในวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถไฟเสด็จพระราชดำเนินถึงเมืองบาดฮอบวกและมีพิธีรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติน ี่คือวิลล่าเฟอร์สเตนรูในเมืองบาดฮอบวกที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับรักษาพระวรกายเป็นเวลา1เดือนตัววิลล่าอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงแรมแกรนด์โฮเทลมีสวนและทางเดินด้านหลังเชื่อมต่อถึงกันห้องที่พระองค์ประทับครั้งนั้นอยู่ที่ชั้น2มองเห็นทิวทัศน์ด้านนอกได้ชัดเจนที่สุดที่ซึ่งพ่อมาอยู่นั้นเป็นวิลล่าหลังหนึ่งในหมู่แกรนด์โฮเทลเรียกว่าวิลล่าเฟอร์สเตนลูแปลว่าเป็นที่พักของเจ้าวิลล่านี้เป็นที่เอมเปอเรอร์เฟรดริกเคยประทับห้องนั่งและห้องนอนบานประตูมีรูปมงกุฎติดสงครามโลกครั้งที่2ทำให้วิลล่าเฟอร์สเตนลูสุดโทรมไปมากมีการเปลี่ยนมือเจ้าของไปแล้วถึง3รุ่นครอบครัวของคุณโมนิก้าเจ้าของคนปัจจุบันได้ทำการบูรณะครั้งใหญ่ในพุทธศักราช2537และหอจดหมายเหตุเมืองบาดฮอบวกได้ให้ข้อมูลว่าพระมหากษัตริย์จากสยามเคยมาประทับอยู่ที่วิลล่าแห่งนี้ Und das zeigt sich wenn man so etwas bekommtWir haben geheiratet und haben hier in diesem Haus hinten gewohnt und haben das Haus vorne gesehen. Und wir waren neugierig. Was war das? Wer war da? Und dann haben wir festgestellt, zuerst da war Kaiser Wilhelm, der König von Sachsen und ein König, Gulalongkorn. Wer ist das? Ja, das war eine sehr spannende Geschichte. Das war aufregend und wir haben es eigentlich erst durch Bücher erfahren. Es gibt Geschichtsbücher von dem Herrn Grosche, der sehr schön beschreibt, wie der Arzt von Norden den König besucht und warten muss und er etwas unzufrieden war mit dem König. Das wurde sehr genau beschrieben und es hat einfach Spaß gemacht, diesen Dingen auf den Grund zu gehen.การเสด็จพระราชดำเนินมาประทับรักษาพระองค์ที่เมืองบาดฮอบวกครั้งนี้พระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2มีรับสั่งให้เจ้าชายไอเตลฟรีดิชพระราชโอรสเตรียมการรับเสด็จไว้อย่างพร้อมเพรียงทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งการที่มารักษาตัวฮอบวกนี้ฉันก็เห็นกิริยาเอมเปอเรอร์อยู่แล้วว่าชอบ
แต่ยังไม่คิดเห็นเลยว่าจะโปรดอีมากถึงเพียงนี้สั่งให้ลูกชายคนที่สองคอยรับสั่งให้จัดการรับรองให้รับเหมือนอย่างเอ็มเปอเรอร์เสด็จมาดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงมีเวลาว่างจึงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเจ้าชายไอเตลฟีดิชที่ปราสาทโบราณในเมืองบาทฮอมบวกเป็นการแสดงพระราชไมตรีจิตตอบแทนที่เจ้าชายฟรีดิชได้ทรงจัดเตรียมการรับรองครั้งนี้อย่างดีที่สุดในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าว่าระหว่างประทับที่เมืองบาทฮอมบวกพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่สองทรงแนะนำให้พระองค์เสด็จประพาสเมืองซาลเบิร์กเป็นเมืองโบราณซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนี่คือภาพถ่ายฝีประหัตจากการเสด็จประพาสเมืองซาลเบิร์กเมื่อ100ปีก่อนรวมทั้งโปสการ์ดอีกจำนวนมากที่ส่งซื้อและพระราชทานกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพเรื่องซาลซ์เบิร์กนี้เป็นที่เอ็มเปอเรอร์โปรดปรานมากด้วยทิ้งรกร้างมาจนไม่มีใครรู้ว่าอะไรเพิ่งมารู้กันขึ้นเมื่อแผ่นดินวิลเลียมที่หนึ่งขุดคุยกันบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ทำอะไรจนถึงแผ่นดินเอ็มเปอเรอร์วิลเลียมองค์นี้จึงได้มาก่อสร้างขึ้นให้เห็นเป็นรูปอย่างเดิมจึงได้โปรดปรานนักรู้ว่าพ่อจะมาที่นี่ก็สั่งแล้วสั่งเล่าว่ามีของโบราณควรดูคือซาลซ์เบิร์กนี้ซาลซ์เบิร์กเป็นเมืองเก่าตั้งแต่ยุคอาณาจักรโรมันเกือบ 2,000 ปีก่อนกระทั่งศตวรรษที่แล้วเมื่อดินแดนแถบนี้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมนีพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่สองจึงมีรับสั่งให้บูรณะซ่อมแซมสำหรับใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีจะแสดงหลักฐานต่างๆที่ค้นพบในยุคโรมันเช่นอาวุธข้าวของเครื่องใช้เครื่องเงินเครื่องโลหะและกระดูกสัตว์ในพุทธศักราช2548องค์การยูเนสโกได้จดทะเบียนให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์เป็นมรดกโลกในวันแรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงเมืองบาทฮอมบวกนะครับทางการได้เตรียมการรับรองและถวายการต้อนรับเป็นอย่างดีครับรวมทั้งคณะแพทย์ที่ได้เดินทางมาเพื่อที่จะถวายการรักษาแก่พระองค์ด้วยวิธีการสปาบำบัดนะครับซึ่งพระองค์เองก็มีความชื่นชมในคณะแพทย์เหล่านี้เป็นอย่างยิ่งนะครับในความสามารถและความเอาใจใส่ของคณะแพทย์เหล่านี้ถึงกับตรัสครับว่ารู้สึกมีความสบายเป็นอย่างมากนี่คือเอกสารทางการแพทย์และใบสั่งยาเมื่อ100ปีที่แล้วปรากฏลายมือชื่อของดร.ฟอนนอร์เดนหนึ่งในคณะแพทย์ชาวเยอรมันซึ่งได้ถวายการตรวจพระอาการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะประทับรักษาพระองค์ที่เมืองบาทฮอมบวกตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมจนถึงปลายเดือนกันยายนพุทธศักราช2450รวมระยะเวลา1เดือนเต็มในพระราชหฤทัยขาที่ทรงส่งกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพทรงเล่าว่าพระองค์ได้วางพระราชหฤทัยในความสามารถของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ซึ่งได้จัดเตรียมถวายการรักษาด้วยสปาการแพทย์หรือ Medical Spa Wir wissen, dass vor 100 Jahren König Chulalongkorn in Bad Homburg zur Kur war, dass er sich von Dr. Norden behandeln ließ,
auf Empfehlung damals des bekannten Arztes Dr. Grehl, der aus Heidelberg stammte, und dass er in dieser Zeit sich die Umgebung Homburgs angesehen hat, dass er sein Reisetagebuch hier geschrieben hat. Und wir wissen auch, dass er damals bei der Bevölkerung viel Anerkennung und Bewunderung bekommen hat. ขณะนั้นเป็นช่วงที่เมืองบาดฮอมบูกำลังมีอากาศสดชื่นและเย็นสบายการรักษาพระองค์ในเบื้องต้นแพทย์ทุกคนลงความเห็นว่าควรเสวยพระโอสถที่เรียกว่าดิกิตาลิสซึ่งเป็นยาบำรุงหัวใจที่ต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิดยาอันนี้คือดิกิตาลิสกระทำให้หัวใจแรงการที่ไปวางยาชนิดในบางกอกเป็นพ้นวิสัยยาไปไม่ถึงกายเสียแล้ววางยานี้ได้แต่เฉพาะเป็นโปรเฟสเซอร์ที่ชำนิชำนาญมากท่านโปรเฟสเซอร์ทั้งหลายสมมุติให้โปรเฟสเซอร์เกลเป็นผู้วางผู้ที่จะวางยาต้องเป็นหมอวิเศษแล้วจะกำหนดว่าให้กินกี่วันก่อนไม่ได้วันละกี่ครั้งก็กำหนดไม่ได้จะให้กินต้องตรวจหัวใจทุกครั้งยาดิจิทัลิสเนี่ยนะคะจะเป็นยาที่เราถ้าตามคำศัพท์เนี่ยแปลว่ากระตุ้นหัวใจนะคะในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยอาจจะกล้ามเนื้อหัวใจจะอ่อนแรงทำงานแล้วก็บีบตัวได้ไม่แรงพอนะคะหรือบางครั้งเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจอาจจะเต้นแล้วผิดจังหวะนะคะกลุ่มยาดิจิทัลิสเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยบีบตัวได้แรงพอทำให้เลือดส่งไปเลี้ยงร่างกายได้ดีนะคะหรือในกรณีที่เต้นผิดจังหวะเขาก็จะกระตุ้นให้นะคะการเต้นนั้นเกิดจังหวะการเต้นที่ปกติขึ้นขั้นตอนต่อไปคือการเสด็จพระราชดำเนินไปรักษาด้วยสปาการแพทย์ที่โรงอาบน้ำไกเซอร์บินเฮมบาดในศูนย์ขนาดใหญ่โรงอาบน้ำนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่1แต่สำเร็จในสมัยพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2เป็นโรงอาบน้ำที่เจ้านายในราชวงศ์เยอรมันเสด็จมาเป็นประจำในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านส่งเล่าว่าห้องสงน้ำแรกของพระองค์เป็นห้องเดียวกับพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2อ่างที่อาบใช้ทองเหลืองอย่างอ่างอาบน้ำธรรมดาน้ำนั้นสีขุ่นๆร้อน33ดีกรีลงอาบแช่เพียงคอน้ำที่มาใช้อาบนี้มีบ่ออยู่ตรงที่อาบน้ำบ่อนั้นลึกต่ำลงไปกว่าพื้นแผ่นดินทำเป็นเขื่อนรอบชั้นหนึ่งแล้วจึงลงไปถึงบ่อเล็กอยู่ในกลางเวลาอาบขึ้นมาไม่ให้เช็ดตัวเอาแต่ผ้าห่อคลุมพอแห้งก็แต่งตัวแล้วออกไปเดินตากแดดสัก5มินิทDas Kaiser Wilhelmsbad war ein renommiertes Bad für mit einer Fürstensuite und hatte damals etwas ganz Besonderes, was eigentlich typisch war. Es hatte einen weiblichen und einen männlichen Behandlungstrakt. Also die Männer durften nicht in den Behandlungstrakt gehen, wo Frauen waren. Also es waren extra Eingänge. Und die Fürstensuite hat auch einen Eingang.König Chula Longkorn wurde jeden Tag von Dr. von Norden abgeholt und sie gingen gemeinsam durch den Kurpark in das Kaiser Wilhelmsbad zu den Anwendungen. ห้องสงฆ์ที่ทรงเล่าถึงนี้คือห้องทำงานของผู้อำนวยการไกเซอร์วินเฮมบาดคนปัจจุบันและเป็นเพียงห้องเดียวที่ยังอนุรักษ์รูปแบบการตกแต่งไว้อย่างสมบูรณ์แบบขณะที่โดยรอบโรงอาบน้ำมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดับอยู่ทั่วไป It changed because it was destroyed in the times of World War II and now the bars, the very heart of this building, it's now my office. Yeah, and I'm swimming there in the paper, no more in the very healthy water. But we have to remember King Chulalongkorn Rama V.A lot of pictures from this time,
And everybody in Bad Homburg knows where Chulalongkorn, Longkorn, King Chulalongkorn stayed, how long he stayed there, and where was his bath. ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าน้ำแร่ที่ไกเซอร์วินเฮมบาดมาจากแหล่งธรรมชาติอุณหภูมิน้ำแร่อยู่ที่ประมาณ 32-33 องศาเซลเซียสใช้เวลาอาบประมาณ10นาทีคุณสมบัติพิเศษของน้ำแร่นี้อยู่ที่ส่วนผสมของกรดคาร์บอนิกซึ่งจะช่วยทำให้โลหิตไหลเวียนได้ดีขึ้นน้ำนี้เป็นอันได้ความว่ามีคาร์บอนิกแอซิดเป็นเครื่องที่จะสำหรับชักให้โลหิตเดินตามขุมขนเพราะเหตุฉะนั้นหมอจึงต้องตรวจชีพจรว่ากำลังหัวใจจะพอแก่ที่จะต้องการฉีดโลหิตไปทั่วกายหรือไม่น้ำนี้ใช้แก้เลือดเดินตามร่างกายไม่สะดวกอย่างหนึ่งโรคตับอย่างหนึ่งน้ำแร่กับกรดคาร์บอนิกพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยนะคะอันที่หนึ่งความเป็นกรดของมันเองเนี่ยมันจะช่วยขัดตัวผิวด้วยนะคะขจัดไอ้ผิวที่มันแห้งนะคะออกไปและทำให้คุณภาพของน้ำแร่เนี่ยซึมสู่ร่างกายได้ดีกว่านะคะกระตุ้นให้โลหิตเนี่ยหมุนเวียนได้ดีขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพการรักษาจะดีกว่าชนิดที่ไม่มีกรดคาร์บอนิกนอกจากต้องทรงสมน้ำแร่อย่างสม่ำเสมอแล้วในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าในบางวันคณะแพทย์จะรักษาด้วยวิธีการพอกโคลนตามพระวรกายประมาณ10นาทีต้องควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เย็นหรือร้อนจนเกินไปเป็นโคลนสีเหลืองที่ได้มาจากเมืองอื่นโคลนที่ดีโดยทั่วไปเนี่ยจะค่อนข้างเนียนนะคะค่อนข้างเนียนแล้วก็ประกอบด้วยเกลือธาตุหรือแร่ธาตุต่างๆซึ่งเมื่อนำมาพอกร่างกายแล้วเนี่ยนะคะตามความเชื่อว่าจะมีการแทรกซึมนะคะส่วนหนึ่งก็คือช่วยเรื่องผิวผันอันนี้แน่นอนการพอกโคลนนะคะจะเชื่อถือว่าทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับเกลือแร่ธาตุจากโคลนที่เราพอกเข้าไปทำให้โลหิตหมุนเวียนดีนะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็จะช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์ดีโคลนก็จะทำงานคล้ายๆกับน้ำแร่คือเวลาคุณพอกแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนของอินทรีย์ธาตุนะคะแล้วก็แร่ธาตุแทรกซึมผ่านเข้าไปในร่างกายเราซึ่งอินทรีย์ธาตุแร่ธาตุพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้การทำงานของร่างกายดีขึ้นช่วยในการหมุนเวียนเลือดอันที่หนึ่งอันที่สองซึ่งโคลนค่อนข้างจะบ่งชี้ชัดเจนคือเขาบอกว่าช่วยในการดูดพิษออกจากร่างกายนะคะดูดพวกพิษต่างๆออกจากร่างกายหรือบางครั้งเนี่ยก็จะใช้ในการดูดพิษในช่วงตับนะคะนั่นคือสิ่งที่นิยมใช้กันคือใช้ในการเพิ่มแร่ธาตุแล้วก็ช่วยในการดูดพิษนะคะของเสียออกจากร่างกายค่ะทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนการรักษาแบบสปาการแพทย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องทรงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าถึงบรรยากาศของเมืองบาทฮอมบวกในฐานะที่เป็นเมืองพักตากอากาศว่านอกจากโรงอาบน้ำไกเซอร์วินเฮมบาดแล้วที่นี่ยังมีครัวเฮาส์ซึ่งเป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจการประทับที่เมืองนี้เป็นเวลา1เดือนทำให้ทรงมีเวลาบันทึกภาพและสะสมโปสการ์ดต่างๆไว้จำนวนมากองค์ของที่อาบน้ำก็ต้องมีปาร์คอันหนึ่งมีที่อาบน้ำอยู่ในนั้นสำหรับใครจะไปอาบแลเดินได้มีครัวเฮาส์สำหรับที่ประชุมนั่งเล่นแลกินข้าวมีร้านขายของสิ่งละอันพลน้อยแต่ที่เป็นสำคัญต้องมีบันเทิงทัศนาคารสำหรับไปหาของเก่าๆเล่นต้องมีโฮเทลดีๆมีวิลล่าเล็กๆงามๆให้สบาย
ถนนต้องเรียบร้อยสะอาดแต่งเมืองทั่วไปเหมือนอย่างกับเป็นสวนเพราะเหตุว่าเมืองเช่นนี้ย่อมจะไม่ใหญ่โตเหลือเกินรถม้าก็ใช้น้อยคนที่มาอยู่จะไปเที่ยวเตร่ก็เดินโดยมากเพราะหนทางสะอาดสบายต้นไม้ร่มรื่นเหมือนเดินในสวนพ่อได้ตั้งต้นลองเก็บโพสการ์ดที่ฮอมเบิร์กนี้แต่เมืองเดียวว่าจะได้มากน้อยเท่าใดบรรยากาศเมืองบาดฮอมบวกเมื่อร้อยปีก่อนปรากฏอยู่ในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์และโปสการ์ดที่ทรงซื้อไว้จังหวะนอกจากนั้นพระองค์ยังได้ทรงฉายพระบรมรูปที่ห้องภาพโฟกแห่งนี้วันนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารและชุดสูททรงฉายพระบรมรูปในหลายพระอิริยาบถนอกจากนี้ยังมีพระรูปของพระราชโอรสที่ตามเสด็จไปด้วยคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิจสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์และพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภชสำหรับพระบรมรูปของพระองค์ที่ช่างภาพนำไปพิมพ์เป็นโปสการ์ดจำหน่ายมีคนสนใจซื้อกันมากจนต้องนำไปวางเพิ่มอีกเรื่อยๆแทบทุกวันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงพระดำเนินผ่านสวนสาธารณะอันร่มรื่นที่เรียกว่าปัวปาร์คในสวนนี้มีบ่อน้ำแร่หลายบ่อหนึ่งในนั้นคือบ่ออลิซาเบธบรูนซึ่งส่งเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านในสวนนี้มีสนามเทนนิสซึ่งเป็นสนามเดียวกับที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการแข่งขันระหว่างทีมอังกฤษกับเยอรมนีดังภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จำนวนมากและทรงบรรยายไว้สั้นๆในพระบรมฉายาลักษณ์นี้ว่าไปดูเล่นลอนเทนนิสแข่งขันใหญ่ที่สนามในปาร์คให้มกุฎราชกุมารสำหรับข้าราชการดูด้วยเช่นเดียวกับการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟที่สนามแห่งนี้ใกล้กับวิลล่าที่ประทับพระองค์ทรงบันทึกภาพการแข่งขันในวันนั้นและส่งเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าสโมสรกอล์ฟที่เมืองบาดฮอมบวกกราบบังคมทูลเชิญพระองค์เป็นสมาชิกสโมสรด้วยที่อุทยานชาญเมืองบาดฮอมบวกพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรสวนเลี้ยงกวางและทรงถ่ายภาพกวางที่สวนนี้ไว้พร้อมกับส่งเล่าว่ากวางที่นี่เลี้ยงไว้จนเชื่องมากมีประมาณ60ตัวเศษแต่ปัจจุบันมีจำนวนลดลงเหลือเพียง22ตัวเท่านั้นนอกจากนี้ยังทรงเล่าถึงสุนัขพันธุ์ดัชชุนสุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่ได้ทอดพระเนตรและทรงซื้อไว้จำนวน2ตัววันนี้เขาพาหมาเตี้ยมาให้ดูเป็นตกลงใจเลี้ยงได้ได้ซื้อไว้ออกจากใคร่ติดๆแล้วลักษณะมันก็ชอบคนต้องให้หน้ายาวห้องตัวยาวเท้าหน้าแส้นแลแย่ตัวที่พ่อซื้อนี้เป็นสีดำชื่อรูดี้หลังจากรักษาพระองค์มา3สัปดาห์คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจวินิจฉัยพระอาการอย่างละเอียดอีกครั้งและพบว่าพระอาการทางพระโลหิตพระหทัยและพระอาการหลอดพระวาโยหรือหลอดลมอักเสบหายเป็นปกติเหลือเพียงพระอาการเกี่ยวกับพระวักกะหรือไตที่แพทย์เห็นว่ายังไม่ปกติดีจึงขอให้ประทับรักษาต่อไปตามเดิมจนครบ1เดือนอ
ในสัปดาห์สุดท้ายของการประทับรักษาพระวรกายนะครับเป็นช่วงเวลาที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์พอดีครับได้มีการจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองขึ้นอย่างสมพระเกียรตินะครับและนั่นเองครับเป็นที่มาของบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์รวมทั้งศาลาไทยณเมืองบาดฮอมบวกในปัจจุบันครับในวาระที่ครบรอบ100ปีนี้นะครับทั้งรัฐบาลของประเทศไทยและรัฐบาลของประเทศเยอรมนีรวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับต่างก็ได้ร่วมใจกันจัดงานเพื่อที่จะรำลึกถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญในช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งอย่าลืมติดตามชมกันนะครับใน100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงตอนต่อไปครับภาพเล่าเรื่องกับเรื่องราว100ปีข้างหลังภาพเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังบาดฮอมบวกซึ่งในครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงซื้อโปสการ์ดภาพพระราชวังแห่งนี้เอาไว้ด้วยหลายภาพดังนี้ภาพเส้นทางเสด็จสู่พระราชวังบาดฮอมบวกภาพบรรยากาศด้านข้างของพระราชวังภาพทางเข้าด้านหน้าพระราชวังภาพพระราชวังและทิวทัศน์ด้านนอกพระราชวังภาพหอสังเกตการภาพอุทยานในพระราชวังและภาพนี้คือภาพสวนสาธารณะใหญ่และน้ำพุใกล้พระราชวังซึ่งในปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของเมืองพระราชวังเรื่องนี้นอกจากจะให้ความรู้ความเข้าใจนะคะของผู้ที่เดินทางไปจริงแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเป็นสารคดีท่องเที่ยวเล่มแรกๆของประเทศไทยเลยนะซึ่งแต่ก่อนนั้นไม่มีแบบนี้นะพระองค์ก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกนะฮะงานที่เขียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะฮะซึ่งถ้าบุคคลสนใจเรื่องการท่องเที่ยวมาอ่านเนี่ยจะรู้เลยว่าพระองค์เป็นผู้ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติด้วยนะนอกจากจะเป็นเชิงศิลปวัฒนธรรมแล้วนะคะนอกจากนี้อีกประการหนึ่งเป็นความรู้สึกของคนที่อะไรครับคือมองเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นทั้งพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวขณะเดียวกันก็ทรงเป็นพ่อนะฮะเป็นพ่อของลูกนะฮะนั่นนี่คือสะท้อนมาในความรักที่พระองค์ให้ในพระราชนิพนธ์เนี่ยถึงเจ้าฟ้านิพพานพดลนะฮะซึ่งแสดงถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของพ่อนะต่อลูกโดยที่ผ่านตัวหนังสือตัวอักษรร้อยปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงตอนต่อไปเสด็จประพาสบาดฮอมบวกตอนที่2